ที่ฉันเป็นแม่ของผู้เขาค่ะอาการน้องเป็นยังไงบ้างคะผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บสาหัสจากไฟฟ้าช็อตครับระหว่างทางผู้ป่วยได้หยุดหายใจทางเราได้ทำการปั๊มหัวใจทำให้หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งอาการโดยรวมดีขึ้นครับแต่ผู้ป่วยยังไม่รู้สึกตัวหมอจำเป็นต้องดูอาการทางสมองอีกครั้งหากสมองบวมเนี่ยอาจจำเป็นต้องผ่าตัดครับเวลานี้เหมือนฉันกำลังชดใช้กรรมที่ทำคุณพ่อไว้เลยทำไมอ่ะทำไมมันไม่เกิดกับตะวันทำไมมันต้องไปเกิดกับน้องภูด้วยอ่ะอย่าคิดแบบนี้สิตะวันเวลานี้เธอต้องเข้มแข็งเธอต้องให้กำลังใจลูกฉันต้องรีบขายบ้านยายฉันจะเอาเงินมารักษาน้องภูทำไมเธอไม่ขอให้มานาช่วยเธอกับมานาก็เคยสนิทกันมากไม่ใช่หรอไม่มันเป็นปัญหาของฉันฉันต้องแก้ไขด้วยตัวฉันเองตะวันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมอ่ะตะวันไม่ได้ฝันไปนะเราเพิ่งรู้จากแม่จันว่าตูนช่วยตะวันขายบ้านนี่มันเกิดอะไรขึ้นตะวันเนี่ยได้ออกจากบ้านคุณพ่อใช่เพราะทั้งนั้นเขามีหลักฐานไงพวกน้องพวกเขาไม่ใช่ลูกที่เกิดจากคุณพ่อและตอนนี้ตะวันจำเป็นที่จะต้องใช้เงินสำหรับในการรักษาตัวของลูกน้องภูประสบอุบัติเหตุผ่าตัดแล้วแต่ยังไม่กลับมาเป็นปกติตะวันก็เลยต้องขายทุกอย่างที่ขายได้ครอบครัวของตะวันน่ะคือฉันน้องภูใช่ครอบครัวของตะวันคือชินกับน้องภูครอบครัวต้องอยู่ด้วยกันไม่ควรแยกจากกันตะวันจะให้น้องภูไปเรียนที่เมืองนอกกับชินฉันดีใจนะที่ตะวันตัดสินใจได้ฉันจะจัดการให้ทุกอย่างเลยตะวันแค่ดูแลเจ้าภูให้ดีก็พอชินค่าใช้จ่ายของตะวันกับน้องภูที่นู่นน่ะตะวันจะรับผิดชอบเองทั้งหมดส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนรวมชินต้องให้ตะวันช่วยคนละครึ่งต้องขนาดนั้นเลยเหรอใช่ชินตะวันไม่อยากเป็นภาระใครอีกแล้วนะและตะวันก็ยังมั่นใจในความสามารถของตัวเองว่ามันจะไม่ทำให้ตะวันอดตายตะวันจะหาเงินมาเพื่อเลี้ยงดูน้องภูให้ดีที่สุดสวัสดีตะวันที่เรามาวันนี้เราแค่จะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะเราทำผิดอะไรเหรอตะวันถึงได้หนีหายเราไปแบบนี้เรากลายเป็นตัวประหลาดที่ต้องอยู่คนเดียวทั้งที่คนอื่นก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้แต่เรายังอยู่ที่เดิมอยู่เลยนะฟังตะวันก่อนตอนนั้นมันมีหลายเรื่องให้ตอนต้องตัดสินใจพาลูกไปเรียนที่เมืองนอกแต่คนที่ตะวันควรจะมาหาคือเราไม่ใช่ไอ้ชินเราพร้อมจะดูแลตะวันทุกอย่างพร้อมรับผิดชอบกับตะวันทุกอย่างเราน่าจะให้ตะวันไปหาณได้ยังไงในเมื่อตะวันทำผิดน่าจะให้ตะวันทำยังไงเรื่องของเรามันต้องจบบ้าอ
าตะวันบอกว่าจบมันก็คือจบตะวันจะบอกว่าให้เรื่องของเราจบแค่นี้เหรอตะวันกำลังจะบอกว่าเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรรู้สึกจริงเลยใช่ปะเรารอคำตอบนี้มา5ปีนะเว้ยแต่เรามาได้ยินคำว่ามันจบอ่ะทั้งที่ตอนนี้ตะวันก็ไม่มีคุณพ่อแล้วเนี่ยนะตะวันนายบอกวันนี้มีคนจองเรียนเต็มแล้วไงแล้วทำไมไอ้น้ำถึงอยู่ที่นี่เจ้าหน้าที่เข้าใจผิดคิดว่ามีคนจองคอร์สเต็มนี่นะแสดงว่าไม่ต้องสอนแล้วดิถึงกลับเลยนะฉันยังคุยกับตะวันไม่จบแกกับตะวันน่ะไม่มีอะไรต้องเคลียร์กันแล้วปัญหาที่ผ่านมามันเป็นปัญหาของแกคนเดียวทำไมจะไม่มีอ่ะเรื่องลูกไงภูเขาคือลูกของฉันฉันว่าแกเข้าใจผิดเว้ยแกทำแบบนี้ทำไมวะตะวันบอกมันไปดิภูเขาคือลูกของเราไงไอ้นะแกคิดว่าแกเป็นผู้ชายคนเดียวถ้าผู้หญิงท้องได้เหรอวะแกมาเบี่ยงประเด็นฉันมั่นใจว่าภูเขาคือลูกของฉันแกต้องยอมรับความจริงบ้างนะเว้ยไม่ใช่มโนเอาแต่สิ่งที่ตัวเองคิดอะฉันจะบอกแกอีกเรื่องนึงนะฉันกับตะวันนะเราสองคนแต่งงานกันแล้ว